ี่ยดูสิมันยังไม่ตื่นอีกอ่ะโอ้ยนี่มันนอนกินบ้านกินเมืองจริงๆเลยโอ้ยสงสารตาสงจริงๆเลยนะดูสิอีเมียงนอนกินบ้านกินเมืองจะไปไหนก็ว่าจะออกไปผลาญเงินสามีซะหน่อยค่ะมาดีนะเดี๋ยวนี้กล้าพูดเต็มปากเต็มคำเลยว่าไปผ่านเงินตาสงไปดูแต่งตัวเขาสิแหละค่ะว่าจะออกไปลาดหน่อยกะว่าจะไปทำผมทำเล็บเพราะเมื่อวานเล็บหักไปหลายนิ้วเลยค่ะม้าอ้อแล้วก็ว่าจะไปนอนนวดหน้านวดตัวด้วยนะคะอยู่ม้านี่ม้าสนใจไปด้วยกันไหมคะไปนวดหน้าแล้วก็ฉีดพวกแบบโบท็อกฟิลเลอร์ซะหน่อยอะหน้าม้าดูแบบริ้วรอยเยอะไปหน่อยแกไม่ต้องมาอยู่กับฉันอีเช่าจ่าบูพิมก็แค่หวังดีค่ะพิมอยากให้ม้าไปเที่ยวบ้างจะได้ไม่เครียดแล้วก็คิดถึงแต่เรื่องที่ทำร้ายจิตใจตัวเองแล้วจะให้ฉันไปกับหล่อนนะเหรอหล่อนจะได้เอาฉันไปฆ่าน่ะสิใครจะทำแบบนั้นได้ล่ะคะม้าอ้าวป้าเกียวหายดีแล้วเหรอคะเนี่ยโอ้ยหายเร็วดีจังเลยนะคะเนี่ยงั้นพิมออกไปเที่ยวก่อนนะคะกะว่าจะไปใช้เงินของยศซื้อความสุขตัวเองเอาให้มันไปเลยค่ะแกได้ยินไหมแกได้ยินแล้วใช่ไหมฉันนึกว่าไม่มีผิดเลยว่าคนอย่างมันยังไม่ใช่คนดีคนเรามันจะแกล้งทำดีได้สักเท่าไหร่กันเชียวหางมันโผล่แล้วเห็นไหมเกียวเห็นไหมค่ะซอกดีนะฉันสั่งตาทรงไว้ไม่ให้จดทะเบียนสมรสกับมันสักวันนะสักวันฉันจะเฉดหัวมันออกไปจากชีวิตตาทรงให้ได้คอยดูกันแล้วกันพี่อ้อยพี่ชอดคะถึงพิมจะพยายามแกล้งทำเป็นมีความสุขพยายามมองสิ่งที่เกิดขึ้นให้เป็นเรื่องตลกเพื่อไม่ให้ตัวเองเครียดจนเป็นบ้าแต่การที่ถูกแม่ของสามีจงเกลียดจงชังด้วยเหตุผลแค่เชื่อว่าพิมเป็นตัวซวยพอถูกตอกย้ำด้วยความเกลียดมากๆเข้าพิมก็เริ่มถามตัวเองว่าจะอดทนไปได้นานแค่ไหนผิดเลยว่าคนอย่างมันเนี่ยไม่ใช่คนดีคนเรามันจะแกล้งทำดีได้สักเท่าไหร่กันเชียวสักวันนะสักวันฉันจะเฉดหัวมันออกไปจากชีวิตตาสงให้ได้คอยดูกันแล้วกันแล้วความรักของพิมพ์กับยศจะช่วยให้เราผ่านไปได้จริงหรือเปล่าหรือพิมพ์ต้องถูกทำร้ายจิตใจจนเป็นบ้าตายไปก่อนสินค้าเราที่ฝากทางห้างหลังจากออกบูธโดนน้ำท่วมเสียหายมาเลยครับแล้วทางห้างเขาไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรบ้างเลยหรอครับทางห้างก็แย่ครับหลายร้านก็เสียหายเหมือนกันสินค้าเหล่านั้นน่ะมีคนจองหมดแล้วด้วยเราต้องผลิตใหม่ให้กับลูกค้าแล้วตอนนี้สถานะทางการเงินบริษัทเราก็ติดลบอยู่แล้วครับเสียจะทำไงครับเราพนักงานได้ไหมครับเราพนักงานได้ไหมครับถ้าเสกคิดว่ามันจะทำให้บริษัทเรารอดผมก็เข้าใจครับเอาครับอย่าพึ่งดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองไปคุยกับแบงค์ดูเผื่อได้กู้เพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสัญญาที่เราเซ็นกับทางเกาหลีเนี่ยไปเขาดูด้วยไม่ต้องห่วงนะครับผมจะหาทางทำให้ทุกคนรอดไปด้วยกันให้ได้ครับเมื่อก่อนป้าคงเครียดแบบนี้เหมือนกันสินะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับป้า
อ้าวอโซแกกลับมาแล้วเหรอกินอะไรมาหรือยังอ่ะเรียบร้อยครับมาแกมองหาเมียแกเหรอเมียแกยังไม่กลับอ่ะครับมาเห็นเขาบอกว่าเขาออกไปข้างนอกไปซื้อของไปทำหน้าแล้วก็ไปหาทางใช้เงินล้างผ่านแกพิมพ์น่าจะพูดไปอย่างนั้นแล้วครับมาตั้งแต่ผมรู้จักพิมพ์มาพิมพ์เขาเป็นคนใช้เงินระวังมากนะครับก็ตอนเด็กกับตอนนี้เหมือนกันที่ไหนล่ะแล้วอีกอย่างตอนนี้เขาก็ใช้เงินแกผมว่ามาไปนอนดีกว่านะครับไปผมพาไปเดี๋ยวๆที่ฉันรอแกเนี่ยเพราะฉันมีเรื่องจะบอกแกเรื่องอะไรครับกลับแล้วเหรอยศแกถามไปสิซงมามีอะไรอ่ะคือพูดไปสิซงมาผมว่าเดี๋ยวเราคุยกันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับวันนี้ผมเพลียมากเลยครับมานี่พูดมาดีกว่ายศมีอะไรพิมคือแกขโมยต่างหูเพชรของฉันอีกขี้ขโมยพิมเนี่ยนะคะขโมยต่างหูม้าม้าดูละครมากไปหรือเปล่าคะแม่ผัวที่ใส่ความลูกสะใภ้ว่าขโมยของเนี่ยพิมเคยเห็นแต่ในละครนะคะเนี่ยแกหาว่าฉันเล่นละครเหรอฮะหาว่าฉันปั้นเรื่องเก่าหาแกอย่างนั้นเหรออีพิมใช่ค่ะเห็นไหมตาสงแกเห็นไหมมีลูกสะใภ้บ้านไหนบ้างที่เถียงแม่ผัวฉันจะถอดแบบนี้บ้างแล้วดูสิดูสายตามันสิทำอย่างจะฆ่าม้าอย่างนั้นแหละแล้วมีแม่ผัวบ้านไหนที่ใส่ความว่าลูกสะใภ้ขโมยของบ้างล่ะคะฉันเก่าหาใครที่ไหนเกียวข้าสอพูดไปสิตุ้มหูของซ้อหายไปวันที่คุณพิมพ์ไปเอาเสื้อของซ้อไปซักแล้วยังเข้าไปทำความสะอาดในห้องซ้ออยู่หลายชั่วโมงแล้วไงคะนี่แค่นี้คือสามารถบอกว่าพิมพ์ขโมยของได้แล้วเหรอคะมันไม่ใช่แค่นั้นนะสิเพราะฉันให้เกียวไปรื้อค้นในห้องของเธอแล้วยังไงเกียวแล้วเกียวเจอนี่ค่ะพี่อ้อยพี่ช็อตคิดว่าความอคติจะทำให้คนเราสร้างเรื่องโกหกขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายคนที่ตัวเองเกลียดได้ถึงขนาดนี้ไหมคะเห็นไหมตาทรงแกเห็นเลยใช่ไหมเกียวไปค้นเจอต่างหูเพชรของฉันในห้องนอนของแกซุกเอาไว้อยู่ที่ในเตียงแกมีอะไรจะแก้ตัวไหมเดี๋ยวนะคะม้าจะเล่นมุกนี้จริงๆเหรอคะอันนี้มันน่าเชื่อถือมากเลยเหรอคะม้าต่อให้ม้าไปแจ้งความตำรวจคงขำอ่ะขำได้ไงฉันมีหลักฐานหลักฐานที่ยัดใส่มือตัวเองเนี่ยนะคะหรือว่ากล้องวงจรปิดอยู่ไหนอะคะบ้านนี้มีกล้องวงจรปิดไหมไหนอะคะไม่เห็นมีเลยอะแต่ฉันมีพยานนี่ไงพยานฉันม้าเกี่ยวเป็นคนของม้าใครจะเชื่อคะนอกจากจะเชื่อว่าสองคนรวมหัวกันแกล้งพิมพ์อะไหนคะเอามาดูสิพิมอย่าพิมอันนี้เหรอฮะพิมนี่ใช่ไหมพิมเอามาค่ะป้าเกียวพิมอย่าป้าเกียวป้าเกียวพิมไปป้าเกียวป้าเกียวให้พิมไปเนี่ยค่ะต่างหูนี้เหรอคะอ๋อหรือว่าจะให้พิมแจ้งความจับป้าเกียวดีเอาข้อหาอะไรดีคะป้าเกียวข้อหาที่รื้อค้นห้องพิมหมิ่นประมาทของหลายข้อหาเลยค่ะป้าเกียวนะหมาอย่าหมาทำอะไรเฮ้ยทำเป็นปากดีอีกขี้ขโมยขอบคุณค่ะที่เพิ่มสมญานามให้พิมพ์ดอกแรกก็อีกตัวซวยตอนนี้ก็มาอีกขี้ขโมยอีตัวซวยอีขี้ขโมยหยุดได้แล้วครับพอได้แล้วทั้งหมดเลยเนี่ยอะไรนี่กันตั้งหนาเนี่ยครับนี่ผมว่าเราแยกๆกันไปนอนดีกว่านะครับไม่ได้เราจะคาเรื่องนี้ไว้แบบนี้ไม่ได้คืนนี้มาจะต้องไล่อีนี่อีตัวซวยอีขี้ขโมยออกไปจากบ้านหลังนี้ให้ได้
ไม่ได้ครับทำไมจะไม่ได้นั่นสิยศทำไมจะไม่ได้อ่ะนี่พิมพ์เหลืออดแล้วนะยศพิมพ์อดทนจนถึงที่สุดแล้วอ่ะ ถึงแกจะพยายามตีสองหน้ายังไงฉันก็ไม่มีวันหลงกลคนอย่างแกหรอกยังไงคืนนี้แกจะต้องเลิกกับลูกชายฉันแล้วขนข้าวขนของออกไปจากบ้านฉันคืนนี้เลยได้ค่ะแล้วมาก็อย่าลืมให้ป้าเกียวเอาเกลือมาล้างความซวยจากพิมพ์ด้วยนะคะฉันทำอยู่แล้วหยุดได้แล้วครับพอได้แล้วมาม้าฟังผมนะครับพิมพ์ก็จะไม่ออกจากบ้านหลังนี้ไปหรอกครับไอ้สงแกมันหลงเมียผมไม่ได้หลงเมียครับม้าผมกำลังจะมีลูกครับม้าถ้าลูกโตมากับอคติที่ม้ามีกับพิมพ์แบบนี้มันไม่ยุติธรรมกับลูกนะยศแต่อย่างน้อยอ่ะมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ความรักที่ยศมีต่อพิมพ์นะยศจะปกป้องพิมพ์ดูแลพิมพ์ไปจนตายนะ